มาถึงช่วงเมืองไทยมีดีแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้น้องปอเกริ่นไว้นิดนึงเริ่มต้นแล้วประเพณีลากพระที่จังหวัดตรังครับอันนี้คือเริ่มต้นไปเรียบร้อยแล้วก็จะมียาวไปจนถึงวันที่ 26 ตุลาคมนี้เลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครอยู่ใกล้ตรังไปกันได้ค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นแบบบรรยากาศเป็นยังไงอ่ะดูเต็มๆกันไปเลยครับคุณผู้ชมครับพี่อู๋เนี่ยเห็นไหมงามมากนี่ครับคุณทรงกรดสว่างวงครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านก็เปิดงานไปที่เรียบร้อยกับงานประเพณีลากพระจังหวัดตรังครั้งที่ 11 ครับเพื่อสืบทอดนะประเพณีตามพระพุทธศาสนามีการเล่าขานกันว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาณดาวดึงส์พิภพครบไตรมาสแล้วได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดาครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษาวันแรม1 ค่ำเดือน 11พระพุทธองค์เสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้ง3ได้แก่บันไดเงินบันไดทองและบันไดแก้วซึ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนก็มารอรับตักบาตรภัตตาหารกันอย่างเนืองแน่นชาวพุทธก็เลยยึดถือปรากฏการณ์วันแรม1 ค่ำเดือน 11ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์หรือว่าเทโวโรหณะนั่นเองนี่ฮะเป็นประวัติความเป็นมาส่วนงานที่จังหวัดตรังเขาจัดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21 แล้วครับนะฮะครั้งแรกตั้งแต่ปี 2544 มีวัดส่งเรือมาร่วมงาน 18 วัดจนมาถึงล่าสุดปีนี้มามากถึง78วัดด้วยกันครับเยอะมากหลายเพราะฉะนั้นเรือเขาก็จะเยอะมากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญกันทั้งวันทั้งคืนออกบูธจำหน่ายสินค้าตัดผมฟรีการแสดงแสงสีเสียงน่าไปน่าไปนะน่าไปมากเชิญชวนเลยครับไปได้ทั้งกลางวันกลางคืนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 26 ตุลาคมนี้เลย